น้ำจิ้มเหนียวข้นกำลังดีเลยค่ะน่ากินมากๆเลยถ้าเราชอบหอมเจียวเยอะๆก็เอามาโรยเพิ่มได้เลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะโรยใบผักชีเพิ่มได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำลูกชิ้นชุบแป้งทอดสูตรนี้แป้งกรอบอร่อยดีมากขั้นตอนแรกก็ให้เราไปซื้อลูกชิ้นมาจากตลาดนะคะแล้วก็เสียบไม้รอไว้อย่างนี้เลยวันนี้วิใช้เป็นลูกชิ้นหมูค่ะแล้วก็ให้เราเตรียมกะละมังผสมแป้งเลยนะคะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป50กรัมแป้งมัน50กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์50กรัมผงฟู1ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาและสุดท้ายน้ำปูนใส250กรัมอัตราส่วนในการทำน้ำปูนใสก็คือใช้ปูนแดง1ช้อนโต๊ะคนผสมเข้ากับน้ำเปล่า1ลิตรนะคะทิ้งไว้ให้ตกตะกอนเป็นเวลา24ชั่วโมงขึ้นไปจึงรินน้ำใสออกมาใช้ได้ถ้าใช้ไม่หมดให้เก็บแช่ตู้เย็นไว้ใช้ได้เป็นเดือนเลยค่ะใช้ตะกร้อมือคนทุกอย่างให้เข้ากันช่วงนี้ถ้าใครอยากทำให้แป้งเป็นสีส้มก็สามารถใช้สีผสมอาหารสีส้มลงมาหยดได้พอเข้ากันดีแล้วเราก็หยิบลูกชิ้นมาชุบทอดได้เลยแบ่งมาทอด10ไม้นะคะเราช่วยตักแป้งสาดด้วยให้ลูกชิ้นเขาโดนแป้งโดยทั่วระหว่างนี้วิก็ได้ตั้งน้ำมันไว้รอแล้วค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็เริ่มเอาลูกชิ้นลงเลยนะคะใช้ไฟกลางในการทอดค่ะใส่น้ำมันลงไปเยอะๆเลยเอาลงไปแล้วเราก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วสักพักหนึ่งก็คอยคนค่ะกลิ้งไปกลิ้งมาให้ลูกชิ้นของเราเนี่ยสุกเหลืองโดยทั่วพอเราทอดจนสีเหลืองกรอบได้แบบนี้แล้วก็เอาขึ้นได้เลยค่ะนำมาพักไว้ในตะแกรงก่อนจะลงทอดกระทะต่อไปก็ตักเศษแป้งทิ้งให้หมดก่อนนะคะทอดลูกชิ้นเสร็จแล้วทีนี้วิก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำจิ้มนะคะวันนี้วิใช้น้ำจิ้มลูกชิ้นของตราอสรค่ะเป็นน้ำจิ้มสูตรมะขามเข้มข้นพริกขั่วสดใหม่รสชาติเนี่ยกลมกล่อมจัดจ้านมากๆค่ะผ่านการเคี่ยวมานานกว่า1ชั่วโมงเลยนะคะเรียกได้ว่ามีความเหนียวข้นได้ที่กำลังดีเลยบรรจุมาในถุงขนาด1กิโลกรัมสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปเคี่ยวน้ำจิ้มลูกชิ้นกันเองแล้วนะคะไปหาซื้อกันมาใช้ได้เลยมีวางจำหน่ายที่ห้างแมคโครค่ะในวันนี้วิก็จะทำน้ำจิ้มเนี่ยแบ่งเป็น2ถ้วยนะคะถ้วยนี้วิจะทำเป็นแบบโรยผักชีค่ะนี่นะคะโรยลงไปเลยส่วนถ้วยนี้จะทำเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินนะคะเป็นสูตรของทางจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่คุณลิซ่าชอบกินนะคะเอกลักษณ์ของน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินก็คือเขาจะใส่หอมแดงเจียวลงไปแล้วก็พริกแห้งทอดค่ะวิธีการเจียวหอมก็ไม่ยากนะคะให้เราใช้ไฟอ่อนในการเจียวคนไปเรื่อยๆพอหอมแดงของเราสุกเป็นสีเหลืองอ่อนๆก็เอาขึ้นได้เลยค่ะส่วนการทอดพริกแห้งก็เหมือนกันค่ะใช้ไฟอ่อนเทพริกแห้งลงไปแล้วคนสักประมาณ 4-5 ทีก็ตักขึ้นเลยนะคะเพราะว่าพริกแห้งเนี่ยเขาจะไหม้ง่ายมากเลยค่ะตักน้ำจิ้มยืนกินน้ำจิ้มเหนียวข้นกำลังดีเลยค่ะน่ากินมากๆเลยถ้าเราชอบหอมเจียวเยอะๆก็เอามาโรยเพิ่มได้เลยนะคะนี่ส่วนจานนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มโรยผักชีค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะโรยใบผักชีเพิ่มได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาชิมกันได้เลยค่ะอร่อยกัดโดนพริกหอมอร่อยมากเลยค่ะแป้งลูกชิ้นก็อร่อยน้ำจิ้มเขาก็รสดีจริงๆเลยนะคะเนี่ยทางบ้านก็ลองไปทำกันดูค่ะเอาสูตรนี้
ไปทำกินทำขายได้เลยนะคะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ